นายทำอะไรอยู่น่ะผมเป็นพี่เลี้ยงแคนดี้ฮะแคนดี้ภรรยาของเปปเปอร์มินแลลี่อย่าดีกว่าไม่อะฮะนายต้องกินลูกอมกับเพื่อนๆตาหากรับแจ็คไม่ใช่เป็นเพื่อนกับลูกอมนะแต่เปปเปอร์มินแลลี่ก็เป็นนะฮะเอาอย่างเปปเปอร์มินแลลี่นี่คิดดีแล้วเหรอใช่ฉันเห็นด้วยนะทุกคนจะหัวเราะเยาะนายแล้วพวกเขาก็จะหัวเราะเยาะฉันเพราะว่าฉันสีกับนายหมายความว่าฉันต้องคว่ำบาตรนายอย่าให้ฉันต้องคว่ำบาตรนายนะแฟลปผมสัญญาเปปเปอร์มินแลลี่ไว้แล้วอะถ้างั้นก็เรื่องของนายก็แล้วกันวันต่อมาวันต่อมาแล้วจ้าคุณแคนดี้คุณว่าคว่ำบาตรแปลว่าอะไรฮะผมถามว่าคุณว่าคว่ำบาตรบางทีคุณอาจจะคุยเก่งขึ้นถ้าคุณดูเป็นมิตรกว่านี้ขอผมลองอะไรหน่อยนะฮะแบบนี้เป็นไงยิ้มแล้วโลกจะสดใสอย่างที่ผมว่าเลยเฮ้กัปตันกินไอติมโฟลต์กันหน่อยไหมฮะฉันขอด้วยอันหนึ่งกัปตันฮะบอกเขาไปสิปุ๊บคบกับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็น่าอับอายที่สุดจริงไหมเจ้าถังไปเถอะโลลี่แบบนั้นโอเคมั้ยเออดีก็ใช้ได้คุณคินดี้นั่นมันถังน้ำเขาหลงใยแม่ขนมหวานนั่นฉันจะทำให้เขาตาสว่างให้ได้เลยว้าวคุณแคนดี้คุณได้ของขวัญผมขอเปิดดูนะเป็นอะไรนะดูหล่อนสิโอ้ฉันคือคุณแคนดี้ช่วยเอากลบหน้าเกียดนั้นไปไกลๆฉันทีสิอายอายเปลี่ยนชื่อเป็นคุณแคนป๊อตดีกว่าเนอะแฟลปเปลี่ยนเป็นคุณแคนเบิร์ตดีกว่านะว้าวไม่เป็นไรนะคุณแคนดี้ผมเก็บให้เฮ้ยมือของฉันเล็กกว่าหน้าล่ะแล้วของพวกนายล่ะฉันก็เหมือนกันเล็กกว่าจริงด้วยให้ตายสิมือผมก็เล็กกว่าเหมือนกันแล้วคุณล่ะฮะคุณแคนดี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณแคนเบอร์ดีกว่านะแล้วยังจะคบกับหล่อนอีกเหรอเนี่ยฮะว่าไงทำไมคุณต้องใจร้ายด้วยก็จริงนะพอแล้วดีกว่าพักพวกฉันขอโทษนะคุณแคนดี้มากอดทีหนึ่งอย่านะเฮอร์นาฉันอยากจะขอโทษจริงๆอ่ะอย่ายอมนะคุณแคนดี้เฮอร์นามาทางนี้เลยสมน้ำหน้าน้ำผักดองทีนี้หวานใจก็ไม่หวานแล้วสิเนิร์ฟแลบนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะ